เริ่มต้นทำ YouTube ในปี2021ยังทันไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับว่าอยากจะเริ่มทำ YouTube ตอนนี้ยังทันไหมนะครับเพราะว่ามันคนทำกันเยอะแล้วอะไรประมาณนี้นะครับคือคนส่วนใหญ่ที่เพิ่งเริ่มหาเงินออนไลน์นะครับก็เห็นว่า YouTube เนี่ยก็เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากๆเพราะว่าทำกันเยอะนะครับแต่บางคนก็กังวลนะครับว่าเอ้ยถ้าเราเข้ามาตอนนี้เนี่ยมันจะยังทันไหมนะครับตัวผมเองเนี่ยก็เริ่มมาทำจริงจังเนี่ยเมื่อต้นปีนี้เองนะครับอยากจะบอกว่ายังทันอยู่แล้วก็จำเป็นมากที่เราจะต้องรีบเข้ามาทำสร้างตัวตนสร้างคอนเทนต์ใน YouTube กันนะครับเดี๋ยวมาดูเหตุผลกันครับว่าทำไมถึงจะต้องทำสวัสดีครับผมเซเป็ดครับช่องผมแนะนำการหาเงินออนไลน์นะครับผมจะอัพโหลดวิดีโอทุกวันอังคารและวันพฤหัสถ้าไม่อยากพลาดนะครับเทคนิคการหาเงินออนไลน์นะครับกด Subscribe นะครับในช่อง YouTube ของผมแล้วก็อย่าลืมนะครับไป Follow ใน Fanpage และก็เข้าไปคุยกันใน Facebook Group เซียนเป็ดของผมได้นะครับวันนี้ก็จะมาไขข้อสงสัยนะครับว่าจะทำ YouTube ในปี2021ยังทันไหมนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอบอกว่าการทำ YouTube เนี่ยนะครับมันคือการวิ่งมาราธอนนะครับวิ่งมาราธอนก็คือมันไม่ได้จบในแค่ไม่กี่วินาทีนะครับไม่ได้แบบว่าวิ่งสปีดนะครับวิ่งสปีดแล้วก็ภายใน10วินาทีจบแบบนี้ไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันคือการทำงานในระยะยาวนะครับเราต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะครับสม่ำเสมอแบบนี้เราทำได้ไหมนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดเลยนะครับก็เราดูด้วยว่าเป้าหมายในการทำ YouTube เนี่ยของเราอ่ะคืออะไรนะครับตั้งเป้าหมายไว้ก่อนนะครับแล้วลองมาดูว่าไอ้สิ่งที่เราจะทำใน YouTube เนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายของเราหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่สอดคล้องกับ YouTube เนี่ยนะครับเราก็เปลี่ยนไปที่แพลตฟอร์มอื่นนะครับเราอาจจะไม่เหมาะกับ YouTube ก็ได้นะครับเราอาจจะเหมาะกับ TikTok IG นะครับ Twitter ก็เลือกแพลตฟอร์มที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายของเราแต่แล้ว YouTube อ่ะมันคืออะไรล่ะนะครับ YouTube เนี่ยนะครับเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่ามันคือ Search Engine อันดับ2ของโลกนะครับ Search Engine เนี่ยก็คือเวลาถ้าเรามีคำถามอยู่ในหัวนะครับสงสัยอะไรนะครับอยากได้วิธีแก้ปัญหานะครับเราเปิด Google ขึ้นมานะครับเราพิมพ์คำค้นหาลงไปนะครับสิ่งที่เราเจอก็คือ YouTube เนี่ยอยู่อันดับต้นๆเลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นคือทุกวันนี้เนี่ยเราใช้ YouTube เนี่ยนะครับดูแทนทีวีไปแล้วนะครับเราอยากจะดูอะไรที่แบบอยากดูต้องได้ดูเลยอะไรนี้นะครับเราก็เปิด YouTube เลยแล้วเราก็พิมพ์คำค้นหาลงไปใน YouTube นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าวิดีโอเราอยู่อันดับต้นๆใน Google และ YouTube นะครับคนก็จะเข้ามาหาวิดีโอของเรานะครับเข้ามาดูเข้ามาเจอวิดีโอของเรานะครับนี่ก็คือ Search Engine นั่นเองมันคือการที่เราทำวิดีโอนะครับปรับแต่ง SEO นะครับให้คนค้นหาเจอนะฮะดังนั้นเนี่ยการทำ YouTube เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราสักแต่ถ่ายวิดีโอทำคลิปเยอะๆนะครับแล้วหวังว่ามันจะมีคนมาเจอมันไม่ใช่นะครับการที่เราเริ่มต้นแล้วมันไม่ยังไม่ดังเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้การทำ SEO เนี่ยนะครับให้คนพิมพ์คำค้นหาเนี่ยมาเจอเราก่อนนะครับแล้วมันถึงจะค่อยเก็บฐานลูกค้านะครับฐานคนดูเอาไว้ทีหลังเราก็ต้องตั้งหลักให้ถูกต้องก่อนนะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะครับการทำ YouTube เนี่ยผมก็ได้ทำอีบุ๊กเอาไว้นะครับเป็นอีบุ๊กที่ผมถ่ายทอดนะครับเทคนิคที่ผมทำ Subscribe เนี่ย 100,000 ซับเนี่ยจาก 10,000 นะครับ 10,000 ซับต้นๆเนี่ยนะครับให้เป็น 100,000 ซับภายใน6เดือนนะครับผมมีเทคนิคยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์เอาไว้นะครับดาวน์โหลดไปดูกันได้นะครับฟรีทีนี้นะครับแล้วถ้าคนเนี่ยเข้ามาเจอวิดีโอของเราทุกวันนะครับทีนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับเป็นรายได้นะครับได้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแชร์สิ่งที่ทำอยู่นะครับแล้วก็เป้าหมายของผมคืออะไรนะครับผมทำ YouTube เพื่ออะไรนะครับผมทำ YouTube เพื่อให้ YouTube เนี่ยไปหาคนมานะครับไปหาคนมาหาใน YouTube ของผมซึ่ง YouTube ของผมเนี่ยผมจะวางเอาไว้ว่าจะให้คนนะครับเข้ามาเพื่อที่จะมาปฏิสัมพันธ์กับวิดีโอใน YouTube ของผมเพื่อที่จะให้เขาทำอะไรสักอย่างขึ้นในช่องผมนะครับเพื่อให้ผมเกิดรายได้นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะยาวเป้าหมายของผมก็คือผมก็จะให้ YouTube เนี่ยนะครับเป็นตัวที่ผลิตเงินให้ผมไปตลอดชีวิตนั่นเองนะครับทำยังไงนะครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องนะครับรู้ก่อนว่าเราจะหาเงินจาก YouTube ยังไงนะครับอันดับแรกนะครับคือเราจะต้องวางไว้ก่อนว่าเราจะหารายได้จากอะไรนะครับอย่างผมเนี่ยผมหารายได้จาก Affiliate นะครับ
จากค่าโฆษณาสปอนเซอร์นะครับแล้วก็สินค้าของผมเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ได้วางเอาไว้แล้วว่าผมจะหารายได้จากสิ่งพวกนี้นะครับทีนี้เนี่ยแล้วผมจะทำยังไงให้คนมาเจอวิดีโอของผมนะครับนั่นก็คือการที่ผมต้องใช้คีย์เวิร์ดหรือว่าคำค้นหานะครับที่มีคนค้นหาสม่ำเสมอตลอดทั้งปีแล้วก็ในระยะต่อไปในอนาคตด้วยนะครับคำค้นหาที่เป็นเทรนด์นะครับอย่างเช่นไทยช่วยไทยอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันมาวูบวาบนะครับหรือว่าเป็นกระแสข่าวเป็นช่วงๆเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยชอบทำเพราะว่ามันทำแล้วมันก็ต้องหยุดไม่ได้ครับเหมือนเราเวลาเราทำเรื่องละครเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเราหยุดไม่ได้นะครับเราหยุดไม่ได้ที่จะต้องทำออกมาใหม่ตลอดนะครับในการที่ทำเทรนเนี่ยมันก็ดีนะครับมันก็ได้กระแสแรงมากคนดูเยอะมากนะครับแต่ผมทำทั้งทีเนี่ยทำทีเดียวให้มันคุ้มเลยนะครับให้มันหายเหนื่อยไปเลยนะครับอย่างเช่นถ้าวิดีโอ1ตัวผมเนี่ยมันสามารถทำให้ผมหาเงินได้เนี่ย1ตัวเนี่ยนะครับวิดีโอละ 1,000 บาทเงี้ยนะครับเดือนนึงผมทำ10ตัวนะครับทำสัก10ตัวเนี่ยมันก็หาเงินได้เป็นหมื่นแล้วนะครับแล้วมันหาเงินให้ผมได้เนี่ยไปตลอดนะครับนี่คือสุดยอดเลยใช่ไหมครับเราก็แค่รู้แค่ว่าคนเนี่ยพิมพ์คำค้นหาคำว่าอะไรแล้วเราทำวิดีโอของเราเนี่ยให้ไปอยู่ในผลการค้นหานั้นนะครับแล้วเราก็วางให้คนเนี่ยนะครับเข้าไปนะครับใช้บริการซื้อสินค้าอะไรสักอย่างนึงในวิดีโอของเรานี่ก็คือกระบวนการทั้งหมดนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆลองทายกันเล่นๆนะครับลองคอมเมนต์ให้ผมหน่อยว่าแล้ววิดีโอนี้ผมหารายได้จากอะไรลองคิดดูนะครับว่าวิดีโอนี้ผมทำเนี่ยเป้าหมายเพื่อที่จะให้สร้างรายได้จากอะไรนะครับใครลองคอมเมนต์ดูนะครับเผื่อจะเก็ทนะครับว่าไอสิ่งที่ผมทำเนี่ยคืออะไรทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาขยายความหน่อยว่าเอ๊ะแล้วรายได้ที่ผมได้ตั้งเอาไว้เนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือสำคัญที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือการสร้างตัวตนนะครับจากคนธรรมดานะครับจากคนธรรมดาที่ไม่คิดว่าใครจะมารู้จักนะครับเพราะว่าไม่ได้ค่อยออกไปไหนเท่าไหร่นะครับก็อยู่แต่บ้านนี้นะครับมาเป็นคนที่มีคนติดตามเป็นแสนแล้วมีคนซื้อนะครับใช้บริการที่ผมได้ออกมีคอร์สมีอะไรพวกนี้ติดตามชื่นชมนะครับคอมเมนต์ทำไมนะครับก็เพราะว่าผมสร้างตัวตนขึ้นมาด้วยการที่ผมเอาภาพลักษณ์นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับใส่เสื้อแบบนี้นะครับการพูดแบบนี้การให้คุณค่าแบบนี้นะครับถ่ายทอดลงเป็นวิดีโอที่คนค้นหาไปเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะมาเจอผมเนี่ยมันคือการสร้างตัวตนนะครับมันก็ทำให้ตัวผมเนี่ยกลายเป็นแบรนด์แล้วมีคนจดจำได้นะครับเวลาคนที่เขาอยากจะดูคลิปอะไรใหม่ๆนะครับบางทีเขาอยากจะรู้นะครับเขาก็พิมพ์คำว่าเซียนเป็ดลงไปนะครับกลายเป็นว่าคำว่าเซียนเป็ดซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผมได้ตั้งเอาไว้เนี่ยนะครับมันกลายเป็นคำค้นหานะครับเพื่อนๆที่ใช้คีย์เวิร์ดทูลสเปนนะครับลองไปดูก็ได้ว่าตอนนี้เซียนเป็ดคนค้นหาต่อเดือนเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือการสร้างแบรนด์นะครับก็คือได้เกิดแล้วนะครับมีคนรู้จักแล้วมีคนค้นหาแล้วนั่นเองนะครับก็คือเป็นคนสร้างดีมานด์ขึ้นมานะครับเพราะมันสำคัญมากนะครับถ้าคนเนี่ยจดจำเราได้แล้วนะครับจดจำแบรนด์เราได้แล้วเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับซึ่งมันจะไม่ถูกกลืนไปกับกระแสของโลกที่มันจะต้องมีสินค้านะครับผลิตภัณฑ์โปรดักต์อะไรมากมายนะครับผมแค่มีลูกค้ากลุ่มนึงนะครับก็คือ subscriber หรือว่าฐานแฟนคลับที่ชื่นชอบผมนะครับก็ไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นคนที่คอยสนับสนุนผมตลอดนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะสร้างรายได้ให้ผมเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองนะครับอันที่2นะครับก็คือ affiliate link นะครับ affiliate เนี่ยถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับบอกไว้ก่อนก็คือการที่เราไม่มีสินค้านะครับเราไปเอาสินค้าของชาวบ้านเข้ามานะครับแล้วก็ช่วยโปรโมทนะครับก็คือแนะนำนายหน้านั่นเองนะครับเราแนะนำสินค้าตัวนี้เนี่ยให้คนที่เข้ามาดูวิดีโอของเราเนี่ยรู้จักนะครับแล้วเขาก็ไปซื้อนะครับสิ่งที่ได้ก็คือค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับแล้วบางเจ้าเนี่ยคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ได้รับทุกเดือนทุกเดือนนะครับหรือว่าผมเคยทำวิดีโอเอาไว้แล้วนะครับนั่นก็คือการทำ recurring product นั่นเองนะครับให้เงินเราเข้ามาทุกเดือนทุกเดือนอย่างเงี้ยนะครับมันสุดยอดเลยใช่ไหมครับ affiliate เนี่ยก็คือเป็นโมเดลที่ผมชื่นชอบนะครับแล้วก็เป็นรายได้หลักที่ผมสร้างเงินล้านเนี่ยให้ผมมาแล้วนะครับอันดับ3นะครับเวลาคนเข้ามาใน YouTube ผมแล้วเนี่ยครับผมทำอะไรนะครับนอกจากที่จะให้เขาเข้ามาเฉยๆแล้วออกไปเนี่ยผมขายคอร์สหรือว่าสินค้าของตัวผมเองด้วยนะครับสินค้าของผมเองเนี่ยก็คือคอร์สออนไลน์นะครับก็คือสิ่งที่ผมได้ลงมือทำให้มันเกิดผลลัพธ์นะครับแล้วเอากระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับเอามาแปลงให้มันเป็นวิดีโอเป็นคอร์สนะครับถ่ายทอดให้คนที่สนใจนะครับที่จะใช้ทางลัดนะครับเพื่อที่จะได้ทำแบบผมเนี่ยเป็นนะครับเข้ามาซื้อนะครับคือข้อมูลออนไลน์เนี่ยใน YouTube สอนฟรีเยอะแยะถูกไหมครับมีหนังสือมีอะไรที่ให้เราไปศึกษาได้นะครับแต่ทำไมคนถึงต้องซื้อคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับก็เพราะมันได้ลดขั้นตอนนะครับย่นระยะเวลาในการที่จะศึกษานะครับแทนที่จะไปงมเองนะครับใช้เวลาอาจจะหลายวันติดขัดไม่รู้จะถามใครนะครับ
ซื้อคอร์สเนี่ยจบเลยนะครับมีปัญหาถามได้นะครับหรือว่าทำแล้วเนี่ยไม่ได้ผลยังไงก็มาบอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือทำไมมันถึงต้องมีคอร์สออนไลน์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับใครที่มีความรู้นะครับมีทักษะที่สามารถช่วยเหลือแก้ปัญหาใครได้เนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าให้มันเสียไปเปล่าๆก็คือเอามาทำเป็นคอร์สออนไลน์ขายอาจจะไม่ใช่คอร์สออนไลน์อาจจะเป็นการให้บริการนะครับก็คือรับทำรับช่วยเหลือเป็นฟรีแลนซ์อะไรพวกนี้นะครับได้หมดเลยนะครับข้อที่4นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการที่คนเข้ามาดูวิดีโอผมตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมได้เนี่ยก็คือค่าโฆษณาจาก Google AdSense นะครับ Google AdSense เนี่ยรายได้จะมาจากไหนนะครับผู้ลงโฆษณาเนี่ยในฝั่งของคนขายเนี่ยเขาใช้โฆษณาที่ชื่อว่า Google Ad ในการที่จะประมูลนะครับประมูลพื้นที่เนี่ยสมมุติว่าตรงนี้มีโฆษณาผมอยู่เนี่ยนะครับเขาจะประมูลนะครับเขาจะประมูลว่าใครโฆษณาของเขาเนี่ยจะมาขึ้นตรงวิดีโอของผมเนี่ยก็จะประมูลแข่งกันนะครับแล้วรายได้ที่ได้เนี่ยจะมาแบ่งกับ Google นะครับประมาณ 60-40 อ่ะครับซึ่งถ้าใครทํา YouTube เนี่ยนะครับก็จะรู้ว่าค่าโฆษณาที่ได้เนี่ยนะครับมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเราทำวิวเยอะนะครับคือทำให้คนวิวเยอะเนี่ยในประเทศไทยนะครับมันก็จะได้เยอะพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยพวกช่องที่คนที่เป็นแมสนะครับก็เลยรายได้ก็จะดูเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับอันดับ5นะครับรายได้ที่ผมทำมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์ก็คือคนที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับแล้วเขาเห็นว่าผมเนี่ยนะครับมีตัวตนนะครับเฉพาะทางนะครับอย่างเช่นผมหารายได้ออนไลน์นะครับพวกที่เข้ามาติดต่อเนี่ยก็จะเป็นพวก fulfillment พวกบริการออนไลน์นะครับอย่างเช่นบริการระบบหลังบ้านอะไรพวกนี้นะครับก็เข้ามาติดต่อผมนะครับเพื่อที่จะให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงนะครับประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ค่าสปอนเซอร์ไปนะครับสุดท้ายนะครับสำคัญที่สุดเลยซึ่งผมพบว่าคนทำยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ทำเอาไว้นั่นก็คือการเก็บลิสต์นะครับเก็บฐานลูกค้าเอาไว้นะครับสังเกตนะครับผมชอบให้คนเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่ม LINE นะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่ม Facebook นะครับหรือว่าเข้าไปที่ funnel ของผมเพื่อที่จะผมจะได้เก็บอีเมลเบอร์โทรนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อว่าวันนึงนะครับ YouTube มันเจ๊งนะครับสมมุติหรือว่า Facebook มันเจ๊งเนี่ยสิ่งที่ผมเหลือติดตัวอยู่นะครับนั่นก็คือตัวตนของผมนะครับแบรนด์ของผมแล้วก็คนที่อยู่ใน LINE นะครับหรือว่าในกลุ่มอะไรพวกนี้นะครับก็ยังมีช่องทางให้ผมเนี่ยสามารถติดต่อคนอื่นเพื่อสร้างเงินได้นะครับนั้นเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องสร้างฐานแฟนคลับนะครับสร้างฐานลูกค้านั่นเองนะครับถ้าเราทำวิดีโอขึ้นมาแล้วเราสามารถช่วยเหลือตอบคำถามแก้ปัญหาให้คนได้นะครับหรือว่าเรามีอะไรใหม่ๆนะครับเทรนด์ใหม่ๆความรู้ใหม่ๆนะครับชุดความรู้ที่จะเปลี่ยนชีวิตคนอื่นได้ใหม่ๆเนี่ยคนเขากระหายที่จะอยากจะเสพนะครับเสพข้อมูลเสพความรู้ของเรานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็อย่าลืมนะครับเก็บลูกค้านะครับเก็บฐานลูกค้าไว้กับตัวด้วยตรงนี้เป็นข้อผิดพลาดที่ผมเห็นยูทูบเบอร์หลายช่องเนี่ยไม่ค่อยทำกันนะครับทบทวนอีกครั้งนะครับว่า YouTube นะครับยังทำได้ไหมนะครับทำได้แล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าไม่อยากถูกกลืนไปกับสินค้ามากมายในตลาดหรือว่าการที่จะทำอะไรนะครับแล้วอยากจะมีตัวตนขึ้นมานะครับถ้าเรามีแบรนด์มีตัวตนขึ้นมาเนี่ยต่อไปจะทำอะไรเนี่ยมันก็ง่ายนะครับเราก็เริ่มจากเล็กๆนะครับคนตามหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับทำสะสมไปนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจไว้ด้วยเนี่ยว่ามันคือการทำงานระยะยาวนะครับแล้วก็เราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเราชอบหรือเปล่าถ้าเราไม่ชอบเนี่ยทำได้ไม่นานแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราคิดดีแล้วนะครับวางแผนดีแล้วว่าเป้าหมายเราคืออะไรแล้วมันสอดคล้องกับชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ตะขิดตะขวงใจในการทำคือไม่มีความสุขครับถ้าเราเริ่มต้นทำเพื่อเงินนะครับเราจะมีความทุกข์มากๆเลยเพราะว่ากว่าจะได้เงินเนี่ยครับมันนานนะครับมันนานแล้วก็มันต้องใช้เวลาพอสมควรดังนั้นเนี่ยก็วางแผนให้ดีก่อนนะครับแล้วก็ลุยเลยนะครับบางคนเนี่ยวางแผนเอาไว้ดิบดีนะครับแต่ว่าไปดูคนอื่นนะครับไปเทียบกับคนอื่นเอาตัวเองเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็ถอดใจไม่ลงมือทำเพราะว่าคิดว่าตัวเองมาสายแล้วนะครับไม่ใช่นะครับมันคือการวิ่งมาราธอนนะครับไอคนที่เราเห็นว่าเขาทำแบบดีแล้วอะไรเงี้ยเขาอาจจะเลิกไปแล้วก็ได้นะครับผมเจอหลายช่องเหมือนกันนะครับที่ทำแนวนี้นะครับทำไปสักพักนึงนะครับก็คือเป็นมาร์ตินต้นนะครับสักพักนึงเลิกทำเนี่ยผมก็ยังอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่เขาก็หายไปหมดแล้วนะครับก็ต้องดูว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับทั้งหมดนี้ก็คือไอเดียนะครับว่า YouTube จะทำได้ไหมและเราจะทำไปเพื่ออะไรนะครับเป้าหมายแล้วเราจะหารายได้จาก YouTube ยังไงนะครับหวังว่าโมเดลหรือว่าประสบการณ์ที่ผมแชร์วันนี้เนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าใครมีช่องทางในการหาเงินจาก YouTube นะครับอย่างอื่นนะครับก็แนะนำคอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้ได้นะครับเผื่อผมจะได้มาทำวิดีโอนะครับว่าช่องทางนี้มันก็หาเงินได้นะครับเพื่อมาแนะนำเพื่อนๆในการทำเงินออนไลน์นะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับ
สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ